แคมป์ที่กักขังมนุษย์นะฮะอย่าคิดว่าเป็นโรงงานคิดว่าเป็นคนแล้วกันเนี่ยเขาขังคนเนี่ยโอ้โหยิ่งประสาทอีกขนคนลงมาในเรือเนี่ยครับ 4-500 คนเนี่ยให้กินข้าวแค่คนละ2กำมือพริกคนละ2เม็ดน้ำนิดเดียวใครขอเนี่ยถูกทุบตีใครตายก็จับโยนลงทะเลไปเนี่ยนี่คือความอำมหิตของกระบวนการเหล่านี้การที่ขนคนมาจำนวนมากแล้วผ่านเข้ามาอย่างสะดวกสบายนั้นครับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ปกป้องชายแดนของประเทศด้วยความตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองปล่อยปละแล้วเลยแน่นอนต้องมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนนั่นคือผลประโยชน์นั่นคือสวยพอเงินเหล่านี้เข้ามาจำนวนมากๆก็เลยขนคนได้อย่างสะดวกสบายทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันเป็นอุตสาหกรรมขนคนไปขายนะครับแล้วใครอ่ะพลโทมานัสคงแป้นนายทหารแห่งกองทัพบกยศสูงถึงเป็นพลโทนะครับแล้วก็เติบโตมาตั้งแต่เนี้ยเป็นเวลานานนะครับทำแบบเนี้ยแล้วพิสูจน์ได้เห็นเลยว่านี่คือกระบวนการของเขาถ้าให้ทำการสอบสวนไปแน่นอนครับปลาตัวใหญ่จะต้องมาอีกเยอะเลยครับแล้วพิสูจน์คงจะเห็นแล้วนะครับว่าก็ไอใบสมัครแผ่นนั้นแหละครับตรงนั้นแหละครับเป็นคำตอบทั้งหมดทำให้ผมตัดสินใจง่ายอ๋ออย่างนี้นี่เองครับก็คงไม่ต้องขยายความอะไรมากไปกว่านี้แล้วครับเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่อยากจะเปิดเผยนะครับผมได้พูดไปเปยไปกับพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยหลายสำนักแต่พอผมพูดไปไม่มีใครกล้านำไปเขียนไม่มีใครกล้านำไปเปิดเผยแม้กระทั่งขณะเนี้ยก็ยังคุยกันว่าคุณรังสิมันโรมเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยจะเกิดอันตรายใครล่ะจะทำให้เกิดอันตรายใครที่แผ่รังสีอมหิตมาเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าถ้าพี่น้องสื่อมวลชนมีความกล้าหาญในการที่จะตั้งคำถามกล้าที่จะทำหน้าที่ของตัวเองนะครับโดยพร้อมเพรียงกันไอ้ที่ทุกคนในสังคมพูดว่าไอ้พูดแล้วอันตรายไอ้อันตรายนี่มันมาจากไหนใครเป็นคนทำให้มันอันตรายความกล้าหาญเนี่ยมันต้องสั่งสมขึ้นมาเป็นระยะเวลาอันนานเราจึงจะกล้าหาญกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องมันก็ไม่ง่ายสำหรับประเทศไทยนะครับเพราะกล้าแล้วต้องมาเป็นแบบผมเนี่ยบางคนเขาก็ไม่คิดเขาบางคนเขาต้องคิดหนักแต่ถ้าทำพร้อมเพียงกันเขาทำอะไรไม่ได้องค์สื่อมวลชนทำพร้อมเพียงกันก็จะเกิดพลังแต่เราก็จะแก้ปัญหานั้นแต่ถ้านิ่งเงียบเฉยปฏิบัติตามเขาเราก็เหมือนกับสื่อที่ไม่มีกระดูกสันหลังก็เหมือนกับตำรวจที่ไม่มีกระดูกสันหลังครับ